าวยวนจิตชวนให้ชมชายไรสวยถึงสวยถึงสวยจริงเมื่อเจ้ามาที่ยิ่งชวนฤดีรักใครที่เติมฟังดังเพลงเป็นใจวันวันไฟอาทิตย์ฟานถึงฟานถึงฟานถึงหอมนวลชวนชมแม่ชมพ่อลมโดยกลิ่นสว่างมาใจอาทิตย์ทองแค่นวลยวนหอมถึงหอมถึงหอมถึงแค่เพียงได้ชมชมรมรักสุนทราภรณ์สระบุรีแสนยินดีขอต้อนรับทุกท่านสละทรัพย์สละเวลามาร่วมงานร่วมสำราญรำร้องเล่นเต้นถูกใจกราบขอพรครูเพลงบรรเลงร้องแต่งทำนองของคำลำนำใส่การแสดงค่ำคืนนี้มีโชคชัยเพลงไพเราะจับใจทุกผู้คนฟังร้องเล่นเพลิดเพลินเชิญลีลาดสมมุ่งมาตรอิ่มเอมเปรมกุศลบรรเทาช่วยผู้เจ็บป่วยพ้นทุกข์ทนเพิ่มกุศลมอบรายได้ให้โรงพยาบาลขอกุศลผลบุญในครั้งนี้เสียงดนตรีคอรับขับประสานสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลนิรันดร์การมอบพี่น้องผู้ร่วมงานทุกท่านเอ่ยครับก็เป็นกลอนจากชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีนะครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ทิตินาถหน่อยนะครับแต่งได้ไพเราะมากเลยแต่งเองหรือเปล่าฮะเนี่ยแต่งเองค่ะแต่งเองนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่งานเพลงพาเพลินรื่นเริงลีลาดครั้งที่4นะครับเป็นครบรอบกี่ปีนะฮะครบรอบ3ปีแล้วค่ะ3ปีของชมรมรักสุนทรภรณ์ปีนี้ก็ขึ้นปีที่4แล้วค่ะขึ้นปีที่4นะฮะนะครับถ้าเป็นคนก็อายุประมาณ40แล้วใช่มั้ยนะฮะก็เป็นครบรอบ3ปีของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีนี่เป็นชมรมลำดับที่เท่าไหร่ฮะเป็นชมรมลำดับที่20นะคะอ๋อ20นะฮะของสถาบันสุนทรภรณ์ตอนนี้เรามีชมรมทั้งหมดนะครับ24ชมรมด้วยกัน24ชมรมนะฮะวันนี้ก็กันมากันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเกือบ10ชมรมใช่ยินดีต้อนรับเลยนะคะในนามของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีเราขอต้อนรับเพื่อนพี่น้องจากชมรมรักสุนทรภรณ์ต่างจังหวัดนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะก็มีชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีอยู่ต้นไหนครับ
ค่ะยกมือด้วยนะครับยกมือด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอเสียงปรบมือได้ค่ะต้อนรับนะคะจากชมรมรักสุนทรภรณ์นครปฐมครับแสดงตัวได้ครับด้านหลังด้วยนะครับค่ะยินดีต้อนรับชมรมรักสุนทรภรณ์คู่บอลครับขอมือหน่อยค่ะยินดีต้อนรับค่ะชมรมรักสุนทรภรณ์อะไรนะฮะสิงห์บุรีครับค่ะอยู่ไหนคะค่ะขอเสียงค่ะยินดีต้อนรับนะคะชมรมรักสุนทรภรณ์พัทยาครับโอ้โหเสียงดังดีจังเลยค่ะยินดีต้อนรับชมรมรักสุนทรภรณ์อุตรดิตถ์ครับค่ะโอ้มาไกลนะคะรู้สึกว่าชมรมรักสุนทรภรณ์อุตรดิตถ์เนี่ยแต่โทนเสียงต่ำนะฮะเนี่ยนะฮะชมรมรักสุนทรภรณ์นนทบุรีครับค่ะอยู่ไหนคะโอ้เสียงดังมากเลยค่ะชมรมนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องเสียงเนี่ยนะดังมากเลยค่ะชมรมรักสุนทรภรณ์คันนายาวครับค่ะเพื่อนพี่น้องจากคันนายาวยินดีต้อนรับค่ะฮะแล้วมีชมรมเพลงอมตะชัยนาทครับฮะอันนี้ก็จะเป็นชมรมรักสุนทรภรณ์สิงห์บุรีรวมกับชมรมอมตะชัยนาทนะฮะซึ่งคุณหมอในแพทย์ธวัชชัยแต้ประยูนนะฮะน่าจะเป็นประธานชมรมยังขาดชมรมอะไรบ้างครับไม่ขาดแล้วนะในครบทุกชมรมเลยนะครับก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกชมรมนะฮะหลังจากที่เราจะจัดแต่ว่ามีอันจะต้องติดโควิดนะครับติดโควิดนะคะสถานการณ์ช่วงนั้นมีนานะคะจะจัดค่ะติดช่วงโควิดไม่ใช่ติดโควิดนะฮะเราก็เลยเลื่อนมาจัดช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีมากๆเลยเพราะว่าโควิดยังไม่มายังไม่มาค่ะนะครับเราก็ต้องรีบฉวยโอกาสนะคะจัดงานลื่นเริงบันเทิงใจให้กับเพื่อนพี่น้องนะคะ ชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านแล้วก็จากชมรมต่างๆที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะเรียนเชิญนะครับอาจารย์ละเมียดโภคสุพัฒน์นะฮะซึ่งท่านเป็นรองประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีค่ะควันนี้ท่านในฐานะท่านเป็นประธานจัดงานด้วยนะคะท่านจะเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานชมรมค่ะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ละเมียดขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับท่านประธานที่เราจะที่หลังได้เนาะแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะกล่าววัตถุประสงค์นะฮะเราจะขอเรียนเชิญท่านประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีนะครับพลโทธงชัยเจิมเจิดพลนะครับซึ่งท่านจะเป็นประธานชมรมและก็เป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญครับกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีค่ะท่านพลโทธงชัยเจิมเจิดพลค่ะขอเรียนเชิญท่านบนเวทีค่ะเพื่อรับฟังการกล่าวรายงานครับเดี๋ยววันนี้ท่านก็จะร้องเพลงด้วยนะครับนะฮะวันนี้เรามีบทเพลงไพเราะให้ท่านได้รับฟังกันเยอะแยะมากมายเลยจากชมรมรักสุนทรภรณ์ต่างๆนะครับให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงกับเรานะคะใช่ครับขอเรียนเชิญครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยขอเรียนเชิญคณะกรรมการนะฮะทุกท่านด้วยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกรรมการนะฮะของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีผู้ซึ่งเสียสละนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการจัดงานในความประสบในการประสบความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียนพลโทธงชัยเจิมเจิดผลประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีค่ะดิฉันนางละเมียดโภคสุพัฒน์รองประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีและประธานจัดงานเพลงพาเพลินรื่นเริงลีลาศการกุศลครั้งที่4ดิฉันและคณะกรรมการจัดงานรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ที่ท่านได้เป็นประธานเปิดงานในค่ำคืนนี้ชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีของเราเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่20อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสุนทรภรณ์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดบทเพลงสุนทรภรณ์บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้คือ 1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมงานดนตรีและการร้องเพลงตามแบบแผนของสุนทรภรณ์เพ
ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติสืบไป 2. เพื่อสร้างกิจกรรมบันเทิงสร้างเสริมความสุขด้านการร้องเพลงดีลาดและลำวงให้กับมวลสมาชิกของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีและชมรมรักสุนทรภรณ์ในภูมิภาคต่างๆที่เป็นพันธมิตรกันได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์เชื่อมสัมพันธ์สมานไมตรี 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือชุมชนและประชาชนที่ได้โอกาสในการจัดงานครั้งนี้ชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีจะมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทให้กับโรงพยาบาลแก่งคอยซึ่งแยกดังนี้นะคะเป็นเงินของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรี 100,000 บาทและดิฉันนางละเมียดโพกสุภัทรกับคุณสิริชัยโพกสุภัทรและญาติมิตรได้มอบสมทบกับงานนี้อีก 100,000 บาทเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลแก่งคอยเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ค่ะบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลรวมทั้งวงดนตรีสุนทรภรณ์คณะนักร้องและนักแสดงพร้อมที่จะเปิดทำการแสดงแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานเป็นอันดับต่อไปค่ะขอบพระคุณครับอันแรกก็ขอชื่นชมแสดงความยินดีต่อพวกเราซึ่งเป็นมวลสมาชิกที่มางานในวันนี้ได้เพราะรอดจากโควิดมาก็ขอให้ทุกท่านมีความโชคดีครับครับกับผมพลโทธงชัยเจิมเจิดพลซึ่งเป็นประธานชมรมคณะสุนทรภรณ์ชาวสระบุรีนี้จัดครั้งนี้ครั้งที่4ในเพลงให้ชื่อว่าชมรมสุนทรภรณ์เพลงพาเพลินลื่นเลิงลีลาดครั้งที่4นะก็เราจัดมา4ครั้งนี้นั้นเรารายได้ของเรานั้นเราไม่ได้จัดไปเพื่อทำอะไรเพียงแต่การกุศลแจกงานให้คนจนและครั้งนี้ก็ทราบข่าวว่าคณะกรรมการจะได้จัดงานส่วนหนึ่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสระบุรีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวท่านรองประธานจะได้จัดแจงต่อไปครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพวกเราชาวชมรมสระบุรีครั้งนี้เห็นว่าชมรมเพื่อนๆต่างจังหวัดหลายที่มาร่วมชุมนุมกันก็มีความยินดีก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจหาความสุขความสำราญในการเปิดเพลงพาเพลินลีลาดในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจแล้วก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วกระผมก็ขอให้เชิญชมรมเราได้เปิดพิธีงานเพลงเพลินพาเพลินเพลงพาเพลินลื่นเริงลีลาดครั้งกุศลครั้งที่4ณบัดนี้ครับผมและในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดงานของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีงานเพลงพาเพลินลื่นเริงลีลาดการกุศลครั้งที่4ครั้งนี้นะคะจะมอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลแก่งคอยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทจากชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรี 100,000 บาทและครอบครัวโภคสุภัทรอีก 100,000 บาทรวมเป็น 200,000 บาทค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนายแพทย์ประสิทธิ์ชัยมั่นจิตนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยค่ะขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อครับก็ต้องขอเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับต้องขอร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในวันนี้โดยเฉพาะครอบครัวโภคสุภัทรนะฮะซึ่งในครั้งนี้ได้มอบอีก 100,000 บาทนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะคะมาฟังเพลงแล้วก็มาใช่ครับลื่นเริงลีลาดแล้วก็ได้ทำบุญค่ะขอพระคุณค่ะครับอ่า
ันนี้ในส่วนของครอบครัวนะฮะพกสุพัฒน์นะครับสมทบทุนอีก 100,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะได้ความสนุกสนานนะครับจากการร้องรำทำเพลงแล้วก็ยังได้อิ่มบุญนะครับกุศลกันค่ะครับนะฮะชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีก็จัดกิจกรรมทุกครั้งก็จะมอบเงินให้กับโรงพยาบาลซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมอบให้กับหน่วยงานที่นำไปใช้ในสาธารณกุศลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุนทรภรณ์แล้วก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็สิ่งดีๆนะครับให้กับสังคมด้วยนะครับนอกจากว่าเราจะสนุกสนานในการร้องเพลงแล้วเราก็ได้บุญได้กุศลกันด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานแล้วก็ท่านผู้อำนวยการแล้วก็กรรมการทุกท่านด้วยท่านค่ะรวมทั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะและบัดนี้เราก็จะได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจกันแล้วนะคะแล้วก็มีชมรมรักสุนทรภรณ์นะฮะอุตรดิตใช่ไหมครับที่มาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ3ปีนะฮะของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีด้วยนะฮะก็นำโดยท่านไพโรจน์แล้วก็อาจารย์ปริญดานะฮะแซ่เตียนะครับวันนี้ก็มาร่วมสนุกร้องเพลงด้วยนะครับเดินทางมาไกลเลยนะฮะมาไกลเลยค่ะในนามของชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีขอกราบขอบพระคุณนะคะชมรมรักสุนทรภรณ์อุตรดิตถ์นะคะมาไกลเลยครับครับมีชมรมอื่นอีกไหมครับนะฮะถ้าไม่มีนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะให้ท่านได้พบกับการแสดงของวงดนตรีสุนทรภรณ์นะครับวันนี้นะครับควบคุมวงโดยครูสุพิษวิศวามิตรนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีสุนทรภรณ์ด้วยนะครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับวงดนตรีสุนทรภรณ์ค่ะที่วันนี้มาบรรเลงให้กับพวกเราอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะครับเราได้นำบทเพลงพระเจ้าทั้ง5นะครับซึ่งเป็นเพลงประจำของวงดนตรีสุนทรภรณ์นะครับเพลงนี้นะครับคุณอาจินปัญจพันธ์ได้แต่งให้ครูเอื้อเป็นบทกลอนนะครับนะฮะ31ธันวาคม2526นะฮะชื่อกวีนิพนธ์ว่าหัวหน้าดังนี้นะครับร่างสูงโป่งโค้งและยิ้มยังจำได้
เขายืดไหล่ขยับคอแนบซอสีปลายคันชักกวักไกวชั่วชีวีดุดเมธีพร่ำเพรียนซึ่งเทียนธรรมจบไปก็เป็นเพลงพระเจ้าทั้ง5นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมารับฟังบทเพลงกันต่อนะครับในช่วงแรกบทเพลงแรกนะครับก็คือเพลงน้ำตาลใกล้มดนะครับซึ่งจะขับร้องโดยพลโทธงชัยเจิมเจิดพลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานชมรมรักสุนทรภรณ์สระบุรีด้วยขอเชิญรับฟังครับThank you.
จากท่านประธานชมรมรักสุนทราภรณ์สระบุรีท่านพลโทธงชัยเจิมเจิดพลค่ะและเพลงในลำดับต่อไปนะคะเพลงครูหาสวรรค์ขับร้องโดยคุณครูพรสุรีวิชเวศและคุณไพโรจน์เจียมสิริจากชมรมรักสุนทราภรณ์อุตรดิตถ์ค่ะจะมาโชว์ในเพลงที่2นะคะครูหาสวรรค์กลอนกลายไป
ศาสนากระต่ายนะครับขับร้องโดยคุณวิดาเหลืองอารามและคุณนิรันดร์ศิริอาภรณ์ธรรมจากชมรมรักสุนทรภรณ์นนทบุรีครับของ
ฝ่ายฝันช่างเหมือนดวงจันทร์ที่กระต่ายหมายชมโอ้เอ๋ยจันทร์เพ็ญช่างไม่เห็นว่าหัวใจตรอมตรมแรงเฉยชมหัวใจระบมเพราะได้ชมเพียงแสงจันทร์เพลงหนาวลมห่มรักขับร้องโดยคุณบุหลันนิจยะและคุณปิยบุตรสันติพงศ์ค่ะจากชมรมรักสุนทรภรณ์นนทบุรีค่ะในเพลงหนาวลมห่มรักหนาวลมหน้าหนาวหนาวเย็นจนสั่นเกิดพันหัวใจควรร้อนใจเตรียมผ้าห่มผ้านี้ห่มไว้ใช้บางอกรมลมอะไรหนาวใจอยากได้คู่เชยหนาวลมหน้านี้เขาเตรียมมีคู่ชื่นชูนะคะต้องคอยจิตเชยเพื่อความอบอุ่นก็เตรียมคู่ไว้หรือยังเล่าหวงหวังคุณนั่นเองฉันเกรงจะต้องเศร้าใจจงโปรอย่าปัดไมตรีรักเพียงชีวิตหรือดีมอบให้ถ้าจริงก็จะขอเชื่อใจที่จะรักใครไม่ขอเปลี่ยนไปจากนวลมีคู่เชิญชูยาวยวนถ้าลมพัดครวนก็ชวนแนบข้างรวมการหอมรักไม่มีจืดจางชิดปรางชื่นใจหนาวใดเราไม่หวั่นเลยจงโปรอย่าปัดไมตรีรักเพียงชีวิตหรือดีมอบให้ถ้าจริงก็จะขอเชื่อใจที่จะรักใครไม่ขอเปลี่ยนไปจากนวลลมหน้าหนาวถึงคราวมีคู่ชื่นชูยาวยวนถ้าลมพัดครวนก็ชวนแนบข้างรวมการหอมรักไม่มีจืดจางชิดปรางชื่นใจหนาวใดเราไม่หวั่นเลยค่ะและเพลงในลำดับต่อไปนะคะเพลงที่5ค่ะเสียแรงคิดถึงขับร้องโดยท่านดร.นำชัยชนะดีวิจากชมรมรักสุนทราภรณ์พัทยาค่ะครับท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนชมรมนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะเชียร์นักร้องก็เชิญนะฮะมีดอกไม้จำหน่ายนะครับรายได้ให้ชมรมครับ
ทันทีที่เจอพอมาเจอเธอก็อยากละเมอประคำจากใจที่ฉันอันด้วยในหรือไทยคำว่ารักนั้นเต็มตันสวงในก็บอกวันใจในวันเจออดีตครั้งเก่าเราเคยผูกพันยามไกลห่างกันใจมันมิเคยเลือนลางห่างเธอจดรักจองรอรักรอบังเธอถึงนานฉันได้ใจยังรอเธอประวงลงเธอละเมอรอคอยแรกเจอการดาวใจภาวะไปหาเธอฝันอยากรับฝันเธอด้วยจูบนั้นสักร้อยจูบให้อิ่มต้มดังเฝ้าฝันรอคอยคิดถึงยอดต้อยจนจิตเลื่อนลอยคงรำพึงกลับฟันเก้อยายเธอเปลี่ยนพันเย็นชาต่อกันลืมสิ้นสัมพันธ์อันเคยสาบซึ้งไม่เหมือนเก่าที่แรงเฝ้าคอยคำหนึ่งที่แรงล่วงเธอละเมอตราตึงที่แรงคิดถึงเธอนานแรมปีเจอการดาวใจภาวะไปหาเธอพลันอยากรับฝันเธอด้วยจูบนั้นสักร้อยจูบให้อิ่มต้มดังเฝ้าฝันรอคอยคิดถึงยอดต้อยจนจิตเลื่อนลอยหลงรำพึงแต่กลับฟันเก้อยายเธอเปลี่ยนพันเย็นชาต่อกันลืมกินสัมพันธ์อันเคยสาบซึ้งไม่เหมือนเก่าที่แรงเฝ้าคอยคำหนึ่งที่แรงลงเพ้อละเมอตราตรึงที่แรงคิดถึงเธอนานแรมปีมากเลยนะคะสำหรับบทเพลงเสียแรงคิดถึงและเพลงลำดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านฟังเพลงคู่นะคะจากท่านพลเรือเอกวีรยุทธและคุณกันนิกาอุตโมทจากชมรมรักสุนทรภรณ์พัทยาค่ะในบทเพลงพระจันทร์วันเพ็ญค่ะจันวันเพ็ญลอยเด่นสกาวทอแสงแววพลาวพลางพื้นหน้าฟ้าเหมือนดังหนูน้องสวยสุดจะหาเปรียบดังจันทราสุขสกาวพร้าวพร้าวI'm not afraid.
ฟังเอ่ยวาจาพี่ขอให้สัญญาว่าจะรักยิ่งชีวันโชว์ลำดับที่7ค่ะขอให้พี่บอกว่ารักสักคำขับร้องโดยคุณอนัทชูกุลและท่านพันตำรวจเอกนาวินกล่ำแสงจากชมรมรักสุนทรภรณ์นนทบุรีค่ะThank you.
นิดนิดเดียวเท่านี้ลองดูสักทีรักพี่ได้ไหมฉันกระจกขยับเข้าไปขยับจะจับมือไว้เหตุใดหวั่นใจชักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันใจฉันล้วนลามน้องเอ๋ยจะเผยเนื้อความเนื้อเพียงเอ่ยคำจะถามนำใจเต้นตุ้มตามเมื่อไรรู้สึกมันดังเป็นไงแต่ใกล้ก็รักก็ไวขอให้เห็นใจเธอแม่ต่อไปเพลงโชว์ในลำดับต่อไปนะคะชื่อเพลงจันกระเพาะร่วงขับร้องโดยท่านอาจารย์กาญจนาเจดีวุฒิจากชมรมรักสุนทรภรณ์อุตรดิตถ์ค่ะกระเพาะร่วงพลูเจ้ามีใจล่วงสู่แผ่นดินแห่งไหนโดยง่ายลมพัดเอากรีบกระจายร้อนปลิวพลางปลิวปลายไม่มีที่มาหล่นก็ลงฟังทั่วไปไรผู้จะเดียวใส่ใจไม่มีใครที่ไหนเก็บเอาไปเพื่อไว้บูชาบางกลีบเขาเหยียบลงองอย่างไรเมตตากรีบจมแผ่นดินสิ้นสูญราคากลิ่นนันนายังหอมเป็นข้าผูกพันจันกระเพาะคือเหล่าสตรีชายไขยี่พรหมจรรย์ความสาวแลกเลวสิ้นกันไรค่าผูกพันเหมือนกันกระเพาะร่วงพลูลำดับต่อไปนะคะท่านจะได้รับฟังรับชมเพลงบัวกลางบึงค่ะจากท่านอาจารย์ลูกคิดผาสุขจากชมรมรักสุนทรภรณ์อุตรดิตถ์ค่ะบัวบานเนื้อน้ำอยู่ห่างปอนลับตาอยู่จนกลางมือได้แต่ชะงักระมือรำพึงเจ้าอยู่ถึงกลางบึงปล่อยให้บึงเฉยชมแดดส่องผิวน้ำบัวพลอยมองครามด้วยแดดเผาส
ีเจ้าก็เศร้าด้วยลมตกดึกน้ำน้อยนอนคอยคนชมเจ้าต้องทุกข์โอนพรมกรีบที่บ่มโปรยรักหัวน้อยลอยอยู่กลางบึงครั้นคนเอื้อมไม่ถึงมีฝูงผึ้งบินมาอยากพักพิงบนเขาแกล้งโทอยู่ไกลนักหนาหัวสอดลบลาเอฟแฟงหากปล่อยทิ้งไว้พอใจมันแรงสิ้นกลิ่นสิ้นลอยแรงแล้วคงหิวแห้งลำดับต่อไปนะคะเป็นเพลงโชว์ลำดับที่10ค่ะเพลงลมรักขับร้องโดยคุณอทิตยาคามพิทักษ์และท่านดร.นำชัยชนะดิวิจากชมรมรักสุนทราภรณ์พัทยาค่ะ